สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการเรียนเรื่องพื้นฐานของระบบไฟใน iPhone นะฮะในคอร์ส One Click ดูตัวอย่างนะครับในภาพที่เห็นอยู่นี้ก็จะมีกรอบสีแดงเขียวส้มเหลืองม่วงแล้วก็สีฟ้ายกตัวอย่างผมกดสีแดงจะเห็นเส้นทางของไฟVBAT นะฮะจากจุดตั้งต้นคือขั้วบวกของแบตเตอรี่วิ่งไปยังจุดต่างๆนะฮะหรือ VCC Main ก็จะเห็นเส้นสีเขียวนะครับวิ่งไปทั้งบอร์ดด้านท็อปและบอททอมหรือว่าบอร์ดหน้าฝั่งหนึ่งและบอร์ดหลังอีกฝั่งหนึ่งหรือ PP 1 V8 on way นะครับจะมีไฟบริเวณนี้หรือเส้นที่สำคัญเส้นหนึ่งก็คือ HOKEY นะฮะ HOKEY L ก็คือเส้นทางที่เป็นไฟสถานะโลจิกที่ทำให้ขาของสวิตช์มีไฟมาหลอกนะครับและก็ต้องการกดให้สวิตช์อยู่ในสถานะที่เป็น L หรือ Low นะหรือ PP1 V8 SDRAM นะครับซึ่งเป็นไฟที่ผลิตจาก IC Power ผ่าน L15 ตัวนี้นะแล้วจ่ายให้กับอุปกรณ์หลายตัวนะแล้วก็ไฟที่สำคัญมากๆก็คือPP1 V8 นะไฟนี้จุดกำเนิดต้นทางมาจาก PP1 V8 SDRAM หรือว่า BUG3 ซึ่งจะสังเกตว่าจะมีเส้นสีฟ้าเนี่ยมากมายในวงจรนะครับทั้งบอร์ดด้านหน้าและบอร์ดหลังแต่จุดกำเนิดจริงๆมาจาก IC Power เพียงขาเดียวตรงนี้แต่ภาพที่เห็นนะฮะอาจจะเล็กทำให้การนำไปซ่อมนะครับต้องใช้การเพ่งสายตาก็สามารถคลิกซูมอินเพื่อเห็นเส้นทางที่ชัดเจนขึ้นแต่ทีนี้เส้นทางที่ชัดเจนขึ้นเนี่ยนะครับก็เราก็มีการคลิกได้หลากหลายรูปแบบนะครับอาทิเช่นนำเมาส์ไปคลิกตรงเส้นสีแดงหรือจุดสีแดงเราก็จะเห็นเส้นทางของไฟสีแดงมากมายนะครับก็คือเส้นทางที่มาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นั่นเองนะหรือคลิกที่ลูกศรตรงนี้นะครับก็เป็น VCC Main ที่เป็นไฟผ่าน L2 นะซึ่งไฟที่ผ่าน L2 เราเรียกว่า VCC Main สังเกตว่าจะวิ่งผ่านหัว C หรือไฟที่วิ่งเข้ามาใน IC Power ต่างๆเพื่อจ่ายไฟชุดใหม่ออกมาให้กับวงจรบัคหรือวงจร LDO ต่างๆนะหรือไฟ VCC Main ไฟ PP1 V8 SDRAM นะครับซึ่งก็จะเป็นไฟที่ผลิตออกมาจาก IC Power แล้ววนลูปกลับมาเพื่อจ่ายไฟชุดสุดท้ายก็คือ PP1 V8 นั่นเองนะซึ่ง PP1 V8 จุดต้นทางนะครับก็มาจากขาของ IC Power นะ L22 จะสังเกตว่าไฟวิ่งเข้ามาเยอะแยะนะจุดไหนก็ได้นะครับที่เป็นหัวสีฟ้าเราสามารถนำเมาส์ไปคลิกที่หัวสีฟ้านะก็จะมีเส้นทางของไฟทุกจุดนะไม่ว่าจะเป็นไฟวิ่งเข้าใต้ ICหรือไฟผ่านพวกหัวแอลต่างๆนะพวกนี้ก็สามารถที่จะคลิกเพื่อดูเส้นทางที่มาที่ไปของไฟเหล่านี้ได้นะทั้งหมดนะครับตรงบริเวณจุดไหนก็ได้แล้วก็แล้วแต่นะหรือถ้าหากเล็กเกินไปไม่สะใจก็นำเมาส์ไปชี้ที่ขาหรือใกล้ๆบริเวณขาก็จะเห็นไฟวิ่งเข้าใต้ขา IC นะโดยเฉพาะไฟ 1.8 นะครับวิ่งเข้ามาใต้ขา CPU หลายจุดมากๆนะครับถ้าไฟนี้ไม่มาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเครื่องจะเปิดไม่ติดนะซึ่งเราก็สามารถค้นหาที่มาที่ไปของระบบไฟต่างๆได้อย่างละเอียดนะหรือที่เห็น R เหล่านี้คือ R พุลอัพนะฮะในส่วนของไฟ
บนอัพในส่วนของวงจร I2C นะซึ่งประกอบด้วยเส้นทางของ SCL หรือว่าคล็อกและเส้นทางของ SDA ก็คือ Data นะก็จะมี R พุนอัพที่จ่ายผ่านไฟ 1.8 ผ่าน R พุนอัพมาเห็นไหมครับว่าทุกๆเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดหน้าบอร์ดหลังนะฮะหรือจุดที่เป็นจุดที่วัด 1.8 นอกซิงค์นะครับตรงบริเวณที่ผมใช้เมาส์กดอยู่นี้นะฮะก็คือ C389 ตรงนี้นะเราสามารถลากเมาส์ผ่านตรงจุดไหนก็ได้นะครับเนี่ยผมกดเมาส์ค้างก็จะมีเส้นที่ปรากฏโผล่ขึ้นมานะครับแวบๆโผล่ขึ้นมาหรือจะให้นิ่งตรงนี้คือสื่อวันคลิกนะครับและสื่อวันคลิกเนี่ยจะสอนจนเราสามารถที่จะเข้าใจอย่างรวดเร็วนะครับพอนำกลับไปใช้ในการซ่อมจริงๆได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจสื่อวันคลิกนะครับไปโหลดได้ที่ห้องซัพพอร์ตนะครับนะฮะแต่ห้องซัพพอร์ตก็มีเงื่อนไขที่ท่านสามารถสมัครเข้ามาได้นะฮะลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการสมัครในห้องซัพพอร์ตที่ผมเคยประกาศไว้หลายครั้งแล้วนะครับพบกับรายละเอียดดีๆกับสื่อวันคลิกแค่1ใน100ส่วนหรือมากกว่านี้ในการเรียนรู้การซ่อม iPhone โดยอาจารย์นกครับ